10อาหารบำรุงสมองเสริมความจำที่หาได้ง่ายใกล้ตัวก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยหลายคนถามพี่ปรามาเยอะเลยอาหารอะไรบำรุงสมองพี่บางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราก็จำอะไรไม่ได้เสริมความจำพี่ปรามีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเรากดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บาร์ที่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ปราที่จะสามารถผลิตสิ่งดีๆมาและไม่พลาดคลิปดีๆเรามาฟังกันเลยสมองเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ควรบำรุงดูแลอยู่เสมอพี่ปราบอกเลยเพราะเป็นส่วนที่จะส่งผลต่อการทำงานในด้านต่างๆของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดการบำรุงสมองการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเลือกสารอาหารประเภทต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดปัญหาอนุมูลอิสระทำลายสมองและเลือกสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่สมองพี่ปราบอกเลยว่ามีตัวอย่างอาหารที่มาให้ดู 1. แมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมอยากจะบอกเลยเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทพบในผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้เช่นกล้วยหอมสับปะรดทั้งนี้การรับประทานผักผลไม้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองและป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายจากอนุมูลอิสระคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยแล้ววิตามินล่ะมีวิตามินอะไรที่ช่วยทำให้สมองของเราดีขึ้นและเสริมความจำมีคำตอบ 2. วิตามิน B12 วิตามินชนิดนี้จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์และบำรุงเนื้อเยื่อประสาทพบได้แต่เฉพาะในเนื้อสัตว์ปลาสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากนมต่างวิตามิน B1 บอกเลยว่าวิตามิน B1 เป็นตัวที่3ที่จะช่วยบำรุงสมองของเราให้แข็งแรงพบมากในถั่วงาข้าวโพดหรืออาหารที่ปรุงจากเมล็ดข้าวเช่นขนมปังที่ทำจากแป้งไม่ขัดขาวหรือมีธัญพืชผสมรวมถึงในข้าวกล้องที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน 4. ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีที่มีความสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มประสาทเยื่อบุผิวของเนื้อเยื่อสมองโดยกรดไขมันมีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองเยื่อหุ้มประสาทสมองและการทำงานของร่างกายได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรารู้จักกันดีในนามที่เรียกว่าโอเมก้า 3, 6และ9ทั้งนี้ควรเลือกรับประทานเฉพาะไขมันหรือน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวเป็นต้นคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรต่ออีกก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีบำรุงสมองคือส่วนหนึ่งแต่ร่างกายเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สมองของเราก็จะมีการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของเราไม่เครียดเกินไปออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวเรามาฟังอาหารที่บำรุงสมองและเพิ่มความจำของเราต่อมาฟังกันเลยข้อถัดมาข้อที่5ข้อ5วิตามิน B5 และวิตามิน B6 ช่วยในการถ่ายทอดสัญญาณประสาทเมื่อถูกกระตุ้นส่วนมากจะพบในเนื้อวัวสัตว์ปีกไข่ปลาธัญพืชรวมถึงนมสดและก็ผลไม้เป็นต้น 6. แมงกานีสแมงกานีสเป็นเกลือแร่ที่ช่วยดูแลสุขภาพของสมองและระบบประสาทพบมากในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมแต่อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะมีปริมาณคอเลสเตอรอลและแบคทีเรียค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานสดอันนี้สำคัญมากๆพี่ปราถึงได้บอกว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญข้อ7วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน A วิตามิน3ตัวนี้สำคัญมากเลยใช่ค่ะเพราะเขามีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีช่วยปกป้องเยื่อสมองจากอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมจึงช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้พบในผักผลไม้และถั่วจำนวนมากหลายคนมีคำถามพี่ปราว่าพี่ปราคะการที่เราเลือกรับประทานอาหารต่างๆแล้วอาหารแต่ละชนิดมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นอะไรกับโรคเราไหมเช่นบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคข้อบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนมีไขมันในเลือดสูงแล้วอย่างนี้จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรพี่ปราบอกเลยถ้าเราเป็นโรคในระยะต่างๆเช่นเบาหวานที่ต้องคุมทั้งยาฉีดคุมทั้งยากินหรือเป็นไขมันในเลือดสูงที่ต้องรับประทานยาสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเ
พาะเภสจะให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีว่าอาหารไหนที่เราควรรับประทานอาหารไหนที่เราควรงดและสิ่งเหล่านี้จะต้องปฏิบัติโดยที่เคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพของร่างกายของเราดีขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าอาหารที่บำรุงสมองเสริมความจำมีอะไรบ้างเราจะได้เลือกรับประทานได้อย่างถูกต้องข้อ8คาร์โบไฮเดรตสมองต้องการคาร์โบไฮเดรตในรูปน้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำคัญควรเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตในรูปที่ไม่ขัดสีเพราะการรับประทานแป้งและน้ำตาลมากเกินไปอันนี้สำคัญนะคะพี่ปาย้ำเลยว่าการที่เรารับประทานแป้งมากเกินไปข้อถัดมาข้อ9กรดฟอสฟอริกกรดฟอสฟอริกเป็นกรดที่จำเป็นต่อระบบการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกในสมองพบมากในกล้วยส้มมะนาวสตรอเบอรี่แคนตาลูปผักใบเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงหรือถั่วลันเตาและเป็นกรดที่สำคัญมากสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะจะช่วยในเรื่องการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกจากแม่ไปสู่ลูกได้10สารแคปไซซินเป็นสารที่มีอยู่ในเม็ดพริกช่วยทำให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กในสมองได้ดีควรรับประทานพริกสดมากกว่าพริกป่นเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อราอัลฟาท็อกซินแต่สำหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาของกระเพาะอาหารควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญอย่าลืมสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญอาหารที่บำรุงสมองและประสาทช่วยส่งเสริมความจำให้เราดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ